กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาดิฉันแพทย์หญิงพรพันธ์บุญรัตน์พันธ์สมาชิกวุฒิสภาดิฉันขอกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยความขอบคุณเนื่องจากได้ทราบว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกได้ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2554เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดแต่หลบหนีไม่ยอมรับโทษให้ได้รับการอภัยโทษร่วมไปกับนักโทษหมู่มากซึ่งต้องโทษอยู่แล้วซึ่งเป็นการนำการนิรโทษกรรมมาปะปนกับการให้อภัยโทษและเป็นการใช้อำนาจบริหารไปล้มคำสั่งของศาลนอกจากนี้ท่านประชาก็ยังยืนยันว่าจะคงไว้ซึ่งฐานความผิดที่ไม่ควรให้อภัยโทษคือความผิดด้วยคดียาเสพติดและความผิดฐานทุจริตซึ่งถ้าลบล้างออกไปก็เท่ากับว่ารัฐบาลหลอกลวงประชาชนมาตั้งแต่ต้นเพราะเคยระบุไว้ในการแถลงนโยบายว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการของรัฐบาลนี้ที่สำคัญที่สุดคือถ้าถวายพระราชกฤษฎีกาที่ด่างพร้อยเช่นนี้ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยโดยมีนักโทษจำนวน 26,000 คนเป็นตัวประกันก็เท่ากับเป็นการกดดันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างชัดเจนและคนไทยที่จงรักภักดีซึ่งแน่นอนยังมีมากกว่า50ล้านคนในประเทศนี้คงจะไม่ยอมจึงต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ไม่ดำเนินการที่ชั่วร้ายเช่นนั้นทางที่ดีที่สุดก็ขอเรียนผ่านท่านประธานให้ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงย้ำให้ประชาชนได้มีความสบายใจและมั่นใจมากกว่านี้เพราะท่านเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในฐานะเป็นผู้ถวายคำแนะนำและผู้รับสนองพระบรมราชโองการของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ขอบคุณค่ะ